ากทุกคนกดติดตามช่อง Bob Sky 4ผมจะรีวิวเกมใหม่สนุกสนุกอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลจะสอนวิธีและเทคนิคการเล่นอยู่เสมออย่าลืมกดตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาดูวิธีการสำเร็จภารกิจอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่บอกได้ว่าอาจจะยากนะครับสำหรับบางคนและอาจจะไม่ยากสำหรับบางคนครับผมที่พูดอย่างนั้นเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าทีมของเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมภารกิจความสำเร็จเนี่ยเราย้ำกันอีกทีนึงนะมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคะแนนโดยรวมเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังของทีมเรานะครับทั้งโจมตีและป้องกันนะครับผมตามตารางนี้เลยนะขึ้นอยู่กับว่าแต้มความสำเร็จของเรานะครับผมอยู่ในเลเวลไหนนะครับยิ่งเลเวลสูงนะครับก็จะทำให้ทีมของเรานะครับเพิ่มพลังโจมตีป้องกันให้กับทีมมากเท่านั้นนะครับตามเลเวลที่เห็นนี่เลยนะครับผมทีนี้ความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพอยต์ให้เราใช่ไหมครับผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะได้แนะนำวิธีและเทคนิคการสำเร็จภารกิจต่างๆไว้บ้างแล้วนะฮะในคลิปนี้ก็เลยจะมาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็คือบทกวีของสโมสรตัวนี้ครับผมเงื่อนไขไม่ได้ยากเลยครับผมเงื่อนไขไม่ได้ยากครับแต่ว่าการทำมันยากเหมือนเคยนะฮะเงื่อนไขก็คือว่าเราจะต้องนะครับผมมีนักเตะในทีมนะครับนักเตะที่จัดลงในทีม11ตัวจริงแรกนะครับมาจากสโมสรเดียวกันนะครับอยู่สโมสรเดียวกันยกทีมเลย11ตัวจริงนะครับผมและจะต้องเป็นนักเตะระดับ S ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเอานักเตะต่ำกว่า S มาไม่ได้นะเอา A เอา B C อะไรมาไม่ได้นะครับผมต้องเป็น S ลบก็ไม่ได้นะต้อง S ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผม S ธรรมดา S บวก CL เนี่ยครับผมตามประเภทเท่านั้นนะครับถึงจะปลดล็อกภารกิจตรงนี้นะครับผมเราอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของเราก็ได้ครับผมแต่เราทำยังก็ได้ให้มันไปยืนอยู่บน11ตัวจริงนะครับผมที่มาจากสโมสรเดียวกันแล้วเป็นนักเตะระดับ S นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเอานักเตะ11ตัวจริงนั้นนะครับผมจะต้องเล่นตำแหน่งที่พวกเขาถนัดด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอากองหน้ามายืนกองหลังกองหลังมายืนตรงหน้าเพื่อแบบให้มันครบ11ตัวจริงจากสโมสรเดียวกันไม่ได้นะครับผมต้องเล่นตำแหน่งที่ถนัดด้วยไม่ให้ขึ้นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะไม่ให้ขึ้นสีแดงแบบไหนเนี่ยครับไม่ให้ขึ้นสีแดงแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยไม่ให้ขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ผิดกติกานะครับผมต้องเล่นตำแหน่งที่ถนัดด้วยนะครับผมไหนๆก็กดมาดูทีมของผมแล้วนะครับก็เผอิญว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมแมนยูล้วนนะครับมันก็เลยในคลิปนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นความยากในการทำภารกิจนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทีมแมนยูล้วนเนี่ยผมก็เล่นเพื่อใจรักนะทำเพื่อใจรักก็คือนักเตะ11ตัวจริงเนี่ยมาจากแมนยูทั้งหมดเลยนะครับผมมาจากแมนยูทั้งหมดเลยนะครับที่ผ่านมาก็ใกล้ครบแล้วนะครับขาดแค่ประตูตัวเดียวนะครับผมใช้เซอร์เจโอโรมิโร่นะครับเซอร์เจโอโรมิโร่เนี่ยเป็น S ลบไงมันก็เลยไม่ผ่านส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยเห็นไหมครับตำแหน่งอื่นเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นนักเตะระดับ S ขึ้นไปทั้งบวก S ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับก็มี CL กับ S บวกนะครับผมแล้วก็ลงเล่นตำแหน่งที่ถนัดด้วยแต่คาเต้ตรงนี้นะครับผมผู้รักษาประตูนะครับผมก็รอมานานแสนนานจะทำฟูลทีมสักทีนะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมก็คือวันที่กิจกรรมนะครับเส้นทางแห่งซูเปอร์สตาร์นะครับผมปลดล็อกรีเฟสตัวนักเตะใหม่นะครับผมก็กดบทไปมานะครับในที่สุด DKR ผมก็มาแล้วครับนี่ครับผมรอนานมาก DKR นะครับกดทุกอาทิตย์ไม่มาสักทีหนึ่งนะฮะกดเปลี่ยนกดรีเฟซกดใช้เพชรเปลี่ยนไม่มาสักทีหนึ่งในสุดวันนี้ก็มาก็เลยได้เลิกทำคลิปนี้สักทีนะครับว่าสำเร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่คำถามคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊พี่ถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นทีมล้วนๆแบบพี่เนี่ยมันจะสำเร็จยากไหมมันจะทำได้ยากไหมอะไรนะครับผมเคยทำคลิปแบบนี้นะครับมันจะมีอีกภารกิจหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับก็คือชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับตัวนี้ก็มันคล้ายๆกันก็คือจิเป็นตัวจริงนะครับผมเป็นนักเตะที่มาจากชาติเดียวกันนะครับลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดแล้วก็นักเตะดับเอสขึ้นไปนะครับรายละเอียดผมทำในคลิปนั้นไว้แล้วนะครับถ้าใครไปดูก็ใครอยากดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมก็เอาง่ายๆว่าเราพยายามจัดนักเตะตัวจริงของเราครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นทีม
ทีมสโมสรไหนล้วนๆนะอย่างแมนยูล้วนเงี้ยไม่ได้เล่นแบบอย่างนี้นะครับเล่นผสมผสานเนี่ยครับผมก็ดูว่าทีมเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพอทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นักเตะในคลังของเรานะครับนักเตะตัวสำรองของเราเนี่ยนะครับที่เป็นระดับ S นะครับถ้ามันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถไปหมุนเทรดหาที่เราต้องการได้ครับผมกำลังจะบอกแบบนั้นนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเดมเบเล่เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการไม่ใช่ตัวนักเตะตัวจริงไม่ใช่ตัวติดดาวด้วยนะครับผมแต่เราขาดนักเตะที่อยากจะทำภารกิจนี้นะครับยิ่งเรามีตัว S ที่เป็นสำรองที่ไม่ได้ใช้งานที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยได้เยอะนะครับเราก็ได้เปรียบเราก็กดหมุนไปหมุนเทรดไปหาสโมสรที่เราต้องการด้วยนะครับแต่ก็ต้องมองในเรื่องของตำแหน่งด้วยนะครับผมและรายละเอียดไปดูอีกคลิปนั้นละกันที่ผมบอกที่ผมทำไว้แล้วนะครับผมคลิปนี้มันก็สนุกเพราะว่าทีมผมพร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจรจาดึง DKR มาแล้วก็ปลดล็อกภารกิจนี้นะครับผมกลับมาที่เส้นทางแห่งซุปเปอร์สตาร์นะครับเพื่อจะแลก DKR นะครับผมภารกิจผมผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับเหลือการเจรจาอย่างเดียวการต่อรองอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยส่วนผู้รักษาประตูผมเตรียมไว้นานมากแล้วครับท่านผู้ชมผมมีผู้รักษาประตู S 2ตัวมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าผมหมุนหา DKR ไม่มาสักทีนะครับผมวันนี้ก็เป็นเลิกที่ดีนะเป็นเลิกยามชัยที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะกดต่อรองกันเลยนะครับผมเพิ่มเงินไปเลยน่าจะไม่มีพลาดอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมพีรามะมาแล้วรามะนะครับผมทีนี้เข้าทีมเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ภารกิจยังไม่ปลดนะจนกว่าเราจะเอานักเตะนะครับไปอยู่ใน11ตัวจริงขึ้นไปข้างบนนะครับผมขึ้นไปข้างบนนะปลดเข้าไปเลยเพื่อปลดภารกิจเดี๋ยวเข้าไปซ้อมครับเดี๋ยวเข้าไปซ้อมเดี๋ยวขอปลดล็อกภารกิจก่อนเปี้ยงตึ๊ดไปดูภารกิจกันครับผมความสำเร็จมาแล้วนี่ครับผมอันนี้มาด้วยผู้ชำนาญสนามกดรับไปเลยครับ1อย่างอันนี้ของแถมครับท่านผู้ชมของแถมคือเพิ่นว่ามันได้ความชำนาญเพิ่มไงไอตัวเอกเพิ่มนะฮะแต้มเอกเพิ่มพอดีนะครับมันก็เลยปลดล็อกตรงนี้ไปด้วยเป็นเลเวล9ของเราอยู่ตรงนี้ครับเราลึกความสำเร็จนี่ครับผมขึ้นมาแล้วบทกวีของสโมสรนะฮะเรียบร้อยครับผมกดรับเลยเรียบร้อยแต้มแต้มผมยังเวล1อยู่นะแต้มความสำเร็จยังเป็นเวล1อยู่เนาะตั้ง60แต้มนะถึงจะเป็นเวล2นะฮะเดี๋ยวผมกดแสดงผลตรงนี้เลยครับผมแสดงผลเลยนะแสดงผลแล้วก็มันก็จะโชว์ตรงนี้ครับท่านผู้ชมโชว์บนทีมเราเนี้ยแบบนี้หรือว่าเราไปเกิดแรงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาโชว์หน้าทีมของเรานะครับนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเกมหลุดบ่อยมากท่านผู้ชมเนี่ยฮะมันจะขึ้นแบบเนี้ยถ้าเราโชว์แสดงผลเมื่อสักครู่นะครับโชว์เพื่อความเท่ครับผมไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการผ่านภารกิจความสำเร็จนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะดูนะครับคลิปอื่นๆนะครับผมก็สามารถกดหาดูได้ในคลิปในช่องผมเลยผมทำคลิปเกมนี้ไว้เกือบทุกกลเม็ดทุกซอกทุกมุมของเกมนี้แล้วนะครับเป็นเกมที่ผมทำคลิปมากที่สุดอยู่แล้วนะครับผมใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถหาคลิปดูได้หรือสอบถามโดยตรงได้นะครับโอเคแล้วใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ